โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดของตัวเองนะครับนะฮะว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับโอเคมันก็จะมีพูดตรงๆกันเลยนะครับมันก็จะมีทั้งของเกรดมิลสเปคของเกรดที่แบบของเกรดปืนจริงนะแล้วก็ของแอซอร์ผสมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยผมใช้เข็มขัดของTMC นะครับก็คือเป็นแบรนด์ของAirsoft นะครับนี่นะฮะสี Coyote Brown นะครับนะเส้นละพันเส้นละพันนะครับเส้นละพันนะครับนี่ฮะมันจะเป็นโมลี่นะครับเป็นโมลี่แบบนี้นะฮะไว้ร้อยต่างๆนะครับความกว้างเนี่ยประมาณ 1.75 นะครับ 1.75 นี่นะแล้วก็เป็นข้างในเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเป็นตัวหนามนะครับตัวหนามเพราะว่ามันแถมให้มันเป็นอินเนอร์เบลมาให้ด้วยนะครับผมชอบตรงนี้แหละผมชอบอินเนอร์เบลนะเพราะว่าผมรู้สึกมันแน่นดีนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าเป็นแบบร้อยเข็มขัดนี่โอ้ไม่เวิร์กเลยต้องมานั่งร้อยอุปกรณ์มันเสียเวลาครับสำหรับผมชอบเป็นอย่างนี้อินเนอร์เบลนะครับมีอินเนอร์เบลมีตีนตุ๊กแกนะครับพอเราจะไม่ใช้แล้วก็ปลดออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มันก็แน่นในระดับนึงด้วยนะครับอ่ะโอเคฮะก็เส้นละพันครับหัวเป็นคอบบ้าจีนนะครับคอบบ้าจีนนะครับซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเค นะครับ ขออภัยครับ ช่วงนี้กินน้ำเย็นเยอะ คอบบ้าจีนครับมันพอใช้ได้ครับแค่พอใช้ได้ผมกำลังมองหาเข็มขัดใหม่อยู่ครับและแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นไฟเลเวล511แน่นอนนะครับผมทุกข์ใจมากเลยตอนนี้รอของเข้ามานะครับลองติดต่อสอบถามที่ SS Tech Gear ดูนะครับของพี่อ๊อฟนะครับนะผมก็ขายของพี่อ๊อฟด้วยแหละถามผมก็ได้นะครับนี่นะฮะ TMC นะครับต่อไปอะไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันคาราเบเนอร์นะครับตัวนี้งานของ US มั้งจำยี่ห้อไม่ได้แล้วเป็นสีทรายนะครับก็เอาไว้ห้อยถุงมือนะครับห้อยถุงมือห้อยอะไรนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น S-Tag นะครับ Kiwi นะครับที่เขาเรียกกันนะก็คือเป็นซองแม็กที่แบบเท่มากมันจะออกแนวแท็กติคอลแต่ตัวนี้พูดตรงๆเป็นงาน Airsoft นะครับนะฮะซึ่งมันจะมีความแตกต่างคือข้างในเนี่ยถ้าเป็นงานของแท้เนี่ยมันจะเป็นไคเด็กนะครับเป็นไคเด็กแท้มันจะเหนียวแน่นแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยก็จะเท็กเจอร์ดีกว่านี้แล้วก็เหนียวกว่านี้นะครับแต่ของจีนมันใช้ได้นะเนี่ยดูดิมันก็แน่นนะมันก็ต้องปรับแต่งนิดหน่อยนะครับปรับแต่งยังไงปรับแต่งก็คือถ้ารู้สึกว่ามันหลวมไปเนี่ยเอาพลาสติกข้างในเนี่ยมาจี้มันหน่อยนะฮะจี้มันนะครับเอาออกมานะแล้วก็เอามาโดนไฟแล้วก็บีบมันให้เล็กลงมันก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ก็ง่ายดีสำหรับคนงบไม่มากนะครับแน่นเลยอันนี้ผมทำไว้นิดหน่อยแล้วนะครับไม่ทำไว้แน่นมากก็กำลังดีนะครับเราจะใช้น้ำหนักของกระสุนเนี่ยถ่วงมันลงไปฮะอันนี้เป็นสเปคแบบว่าปืนสั้น2นะครับ แล้วก็แม็ก M4 1ใส่ได้ทั้งแม็กเหล็กเรียบๆกับแม็ก P-Max นะครับใส่ได้นะครับนี่ตัวนี้ไม่แพงครับผมได้มา800กว่าบาทมั้งสั่งอารีเอานะครับซึ่งถามว่าถ้ามีโอกาสซื้อของแท้เลยไหมโอเคถ้ามีโอกาสผมซื้อแน่นอนของแท้เพราะว่าไหนๆก็จะทำให้มันเต็มแล้วเนาะก็เอาแท้ให้หมดเลยแล้วกันแต่มาบอกสำหรับคนงบน้อยนะถ้าต้องการจะใช้งานจีนใช้ได้นะครับแต่ต้องดัดแปลงนิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคจบไปแล้วฟองแม็กนะครับอันนี้เป็นถุงทิ้งแม็กแบบตะข่ายนะครับนี่มันดียังไงนะฮะคือซึ่งมันก็เป็นของจีนเหมือนกันของปิ้วแท็กติคอลอะไรของเขาที่ผมได้มาเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับนี่มันก็พับได้นะครับพับได้พับนี้ได้นะครับหรือจะพับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้พับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมจะลองพับดูนะครับโอเคพับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนาะมันก็จะยุ่งๆหน่อยครับก้อนสี่เหลี่ยมให้มันดูเก็บสวยงามหน่อยประมาณนี้มันก็จะยัด
เข้าไปแบบนี้นะครับนี่จะยัดแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะให้ดูกันคือที่ผมชอบมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตะข่ายมันเบานะครับเวลาโดนน้ำหรืออะไรเก็บน้ำเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกถุงแม็กที่เป็นผ้าตันๆล้วนๆ นะครับน้ำมันอาจจะอับหรือแบบอมน้ำอะไรงี้แต่พอเป็นตะข่ายเนี่ยโอเคมันดีเลยนะมันดีมากๆจริงๆนะครับก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับเนี่ยมันก็ปิดงี้ได้นะครับใส่แม็ก M4 ได้ประมาณ4แม็กนะแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือพอเป็นตะข่ายเนี่ยมันก็จะทำให้ความแข็งแรงน้อยลงนะครับมันอาจจะใส่แม็กได้ไม่เยอะนะครับหรือว่าถ้าโดนอะไรบาดเนี่ยมันอาจจะขาดง่ายนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะแต่ถ้าใครรับได้ก็โอเคนะครับแต่ผมชอบตรงที่มันมีรูระบายอากาศส่วนมากผมเอาไว้ใส่น้ำครับใส่น้ำอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะมันก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วเบาด้วยนะครับโอเคประมาณ800กว่าบาทนะครับงานปิ้วๆ Tactical ใช้ดีไปหากันมาดูครับต่อไปเป็นกระเป๋าพยาบาลนะครับเป็นเหมือนแบบมินินะครับมินิไอแฟกนะครับตัวนี้น่าจะใส่ผมไม่ได้ใส่อะไรไว้ข้างในนะผมแค่ดันทรงมันไว้เพราะว่าผมกำลังรอชุดพยาบาลผมอยู่นะครับ อันนี้งาน TMC นะครับ TMC มันก๊อปบูฟอร์ดมาพูดกันตรงๆเลยนะครับผมจะไม่โกหกนะครับมันก๊อปบูฟอร์ดมาซึ่งบูฟอร์ดอันละ 3,500 แต่บูฟอร์ดดีนะบูฟอร์ดดีไปหามานะครับของแท้ไปหามาแต่ถ้าใครงบน้อยจำเป็นจริงๆนะครับก็เอาของเกรด BB แล้วกันTMC นะครับอันนี้จะต้องดึงออกนะดึงออกมาแต่ผมไม่ดึงนะผมขี้เกียจเก็บโอเคมันจะต้องดึงออกมานะครับก็เป็นชุดเล็กๆนะครับชุดเล็กๆอันนี้ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจะเป็นสะท้อนแสงก็ได้หรือสีแดงก็ได้นะครับข้อเสียของงาน BB เนี่ยพวกคัมเบอร์แบนด์เนี่ยพวกยางเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วครับนี่ผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเริ่มออกอาการแล้วแต่ถ้าเป็นของบูฟอร์ดนะครับโอ้โหวัสดุเขาดีมากของแท้เนี่ยใช้ไปเหอะเป็น 3-4-5 ปีอ่ะแต่อันเนี้ยไม่น่ารอดถึง1ปีนะครับแต่ไม่แพงอันนี้ประมาณ 7-800 นะครับ 7-800 ประมาณนี้นะครับบอกราคาเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้นะก็ใช้ดีไหมลองไปหากันดูนะครับมันใส่ได้แค่น่าจะประมาณ3ชิ้นนะครับถ้าแบบแน่นๆเลยนะ3ชิ้นก็จะมี Combat Gauze1อันแล้วก็พวกผ้าพันแผล4นิ้ว6นิ้ว1ห่อแล้วก็เชสซิล1ห่อเนี่ยเต็มละน่าจะประมาณนี้ได้แค่นี้นะครับหรือจริงๆหรือมันอาจยัดอีกเพราะว่าตรงนี้มันมียางไงมันมียางยืดออกมาเห็นไหมมียางยืดออกมาอาจจะยัดได้อีกนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แค่3ชุดผมชอบมันชุดเล็กๆไงผมชอบชุดเล็กๆแค่นั้นเองก็เลยจัดกันมานะครับส่วนต่อไปก็เป็นนี่ชุดใหญ่นะครับเป็น Safari Land นะครับของแท้นะครับซอง7360นะครับเลเวล3นะครับจริงๆผมมี6360 RDS ด้วยนะครับอันนี้63796360 RDS อยู่ไหนอยู่นี่นะครับนี่แล้วก็ทำตัวนี้ไว้นะครับทำ QLS ไว้เอาไว้สลับนะครับเป็นตัวปลดเร็วเวลาผมเมื่อยเอวหรือไม่อยากจะใช้ปืนแล้วก็ผมก็ถอดออกมานี้ปลดออกมาแล้วก็วางไว้เฉยครับนี่ตัวนี้จะเป็น6004นะครับเป็นดรอปเล็กเฟล็กอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวเฟล็กนี่เขาเรียกตัวเฟล็กนะครับนี่มันปรับได้3ระดับนะปรับบนสุดเนี่ยมันจะเท่ามิดไรท์ถ้าปรับล่างสุดเนี่ยก็จะเท่าโรไลท์นี่แบบนี้นะครับแล้วก็แถมสายรัดขามาให้เลยนะครับงานแท้นะครับของดีแนะนำครับมีโอกาสถ้าเงินถึงก็ซื้อมาใช้ได้ดีจริงๆยอมรับดีมากเลยสำหรับการนั่งรถการอะไรเนี้ยเรายืดหยุ่นได้ดีแล้วก็การกระจายน้ำหนักแบ่งน้ำหนักจากเอวลงมาที่ต้นขาเรานะครับชุดนึงเนี่ยก็ประมาณ 2,900 นะครับ 2,900 นะไม่รวม QLS นะถ้า QLS แยกอีกก็ประมาณชุดละ 1,400 นะครับตัวนี้800 850นะส่วนตัวนี้600นะครับยังต้องมีครับเพราะว่ามันสะดวกจริงๆนะครับแล้วก็ผมเสริมมันด้วยตลับลูกซองนะครับ Safari Land นะ4นัดใส่ลูกได้แค่เศษ2ส่วน3เท่านั้นนะครับยาวกว่านี้ไม่ได้นะฮะอดนะครับ ดีมากเลยเหนียวแข็งทนนะครับลูกไม่ตกแน่นอนนะครับเอามาติดตรงนี้นะครับ
พราะผมยิงลูกซองไงผมหาที่ติดเข็มขัดไม่มีแล้วนะครับข้างบนก็ติดตรงนี้แทนแล้วซึ่งมันก็โอเคมันไม่กินน้ำหนักไปมากเท่าไหร่นะเพราะเราถูกหารจากเพดขามาเยอะแล้วนะครับจากน้ำหนักปืนแล้วก็น้ำหนักกระสุนนะครับนี่ฮะมันมาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งแนะนำครับแนะนำคือเข็มขัดเนี่ยจะเป็นจีนก็ได้นะครับจีนก็ได้แต่ซองปืนเนี่ยแนะนำขอให้เป็นของแท้นะครับเข็มขัดจีนอย่างน้อยโอเคมันก็ยังเหนียวแหละมันยังไม่ขาดง่ายๆหรอกนะครับแล้วค่อยอัพไปนะครับแต่ยังไงเรื่องระหว่างซองปืนเนี่ยต้องมาก่อนอยู่แล้วต้องเป็นซองนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะโอเคต่อไปเป็นที่ติด TQ นะครับทูนิเคตนะครับหนังยางถุงรัดแกงนี่แหละครับอันนี้เป็นของจีนนะครับซึ่งผมเอามาไว้ใช้ฝึกนะครับซึ่งของแท้เนี่ยผมมีเจน7แล้วก็มีเจน6นะครับนี่มีเจน6ผมใส่ห่อไว้ส่วนเจน7ผมเซตอัพไว้บนชุดเวสผมนะครับขออนุญาตไม่ถอดนะอ่ะเจน7ก็ตัวนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำนะครับซึ่งผมชอบสีทรายผมก็เลยหาของจีนสีทรายมาประดับเท่านั้นกับใช้ฝึกนะครับใช้จริงผมไม่ใช้นะอันนี้รู้กันนะครับสำหรับคนที่เรียนT3C มานะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ของจีนในการรักษาชีวิตคนนะอย่านะอย่านะครับแล้วก็มีหูวงแจไว้ห้อยวงแจนะครับนะฮะแค่นี้เองเข็มขัดผมเซตง่ายๆเพชรขาซองปืนซองแม็กTQ เอาใหม่เพชรขาซองปืนซองแม็กถุงทิ้งแม็กแล้วก็ถุงเป่าพยาบาลนะครับแล้วก็ TQ นะครับนี่นะผมจะเซตแบบนี้นะครับก็คือเป็นเซตแบบว่าที่ใช้งานประจำนะครับแล้วใช้ทุกชิ้นด้วยไม่มีอันไหนไม่ได้ใช้นะครับใช้ทุกชิ้นด้วยนะครับก็มันเป็นแนวทางในการจัดเข็มขัดนะครับใครที่สนใจก็ลองไปทำกันดูไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมบอกว่าอย่าทำตามผมพูดเลยนะอย่าทำตามผมนะครับการเซตเข็มขัดเนี่ยต้องเซตเป็นตัวของตัวเองครับตัวเองจะใช้อะไรตัวเองจะหยิบอะไรจะต้องมีอะไรจะต้องใช้อะไรทำงานจะต้องใช้อะไรในการแข่งหรือว่าจะต้องใช้อะไรในสนามยิงปืนจัดแบบนั้นครับไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ยนู่นนั่นนี่ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ใช้อันไหนจัดใส่นั้นนะไม่ต้องไปแคร์นะครับไม่ต้องจัดตามผมนะครับผมไม่อยากให้มาจัดตามผมเพราะว่าอันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวนะครับสำหรับผู้ยิงคนอื่นก็เขาจะจัดตามความถนัดของแต่ละคนของเขาเนาะแต่นี่คือเป็นแนวทางว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งทุกอย่างผมได้ใช้หมดเลยถุงทิ้งแม็กนี่ใช้บ่อยมากใช้เก็บกระสุนเก็บแม็กใส่น้ำใส่ขนมแจ๋วมากนะครับซองแม็กแน่นอนมันใช้อยู่แล้ว TQ นี่ผมจะเอาไว้ข้างหน้าเพราะว่าเอาไว้ฝึกนะครับหยิบข้างหน้าง่ายกว่าหยิบข้างหน้าง่ายที่สุดนะครับผมแนะนำอาจจะต้องแนะนำให้มันแบบว่าจริงๆเป็นแบบเป็นความจริงก็คือพวก TQ เนี่ยเอาไว้ข้างหน้ากับพวกดิวเนี่ยสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไว้ข้างหน้าผมว่ามันใช้งานง่ายนะครับหยิบง่ายนะเนี่ย TQ เนี่ย TQ ไว้ข้างหลังมันผมว่ามันลำบากเวลาเราบาดเจ็บสมมติมือบาดเจ็บเนี่ยถ้าไว้ข้างหลังนี่จบเลยนะครับไม่รู้จะเอามือไหนคว้านะฮะแต่ถ้าไว้ข้างหน้าเนี่ยเราเจ็บมือไหนเราก็เอาอีกมือหนึ่งมาคว้าได้ง่ายๆนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเข็มขัดนะครับเข็มขัดเนี่ยโอเคเราอนุโลมได้อาจจะใช้ของ Airsoft ก็ได้ขอให้เป็นของ Airsoft นะของ Airsoft เกรดดีๆนะอย่าง Emerson TMC เนี่ยโอเคได้อยู่ปิ้วๆTactical Rider เนี่ยโอเคได้อยู่เราได้นะแต่ซองปืนนะครับซองปืนขอให้เน้นของแท้นะครับขอร้องนะครับเพื่อความปลอดภัยของปืนท่านแล้วก็ชีวิตท่านนะครับปืนสวัสดิการถือว่าถูกกว่าประชาชนครึ่งหนึ่งก็จริงแต่เงิน 40,000 30,000 40,000 ก็เยอะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ปืนหายนะครับบางคนปืนหลวงด้วยโดนโทษกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอเคซองเราไม่ว่ากันเอ้ยพูดผิดเข็มขัดเราไม่ว่ากันนะครับเข็มขัดเราไม่ว่ากันเราเต็มที่เลยงบเท่าไหร่นะครับงบน้อยก็เป็นของเกรด Airsoft ไปนะครับแต่ซองปืนขออย่างเดียวขอเป็นของแท้นะครับขอเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะขายนะครับคือมันสำคัญจริงๆสำหรับซองปืนสำหรับทุกท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเน้นซองปืนก่อนก็ได้แล้วเข็มขัดผมไม่ว่าเลย
ผมไม่ดูถูกใครเลยว่าใครใช้ของจีนของอะไรเพราะผมพึ่งตรงว่าตัวผมก็ใช้ของจีนมาเหมือนกันนะครับแล้วบางอย่างมันก็ดีบางอย่างก็พอใช้ได้บางอย่างเอามาดัดแปลงแล้วก็ใช้ทนทานก็ได้นะครับก็ได้นะมันแล้วแต่เราเข้าใจฐานะการเงินแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้นะครับว่ามันค่อนข้างจะเดือดร้อนกันหลายฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกของที่คุ้มค่าที่สุดราคาถูกที่สุดนะครับโอเคจบไปแล้วไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ